ร้องเพลงครับร้องเพลงก็โดนผลงานจาก SC ใส่ใต้แน่เลยครับอันนี้ล่ะครับเหรียญอาร์มพญาคุดเนื้อเงินไหนอ่ะวางไม่ได้วางครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ตู่ลานทรายนะครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้พบกันเร็วหน่อยนะฮะสวัสดีวันหยุดนะครับวันปิยะมหาราชนะครับสวัสดีวันหยุดนะครับรอพี่ท่านอื่นเข้ามาสักครู่นะครับยังไงฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมมีท่านใดไม่ได้หยุดไหมฮะวันหยุดแต่ไม่ได้หยุดสวัสดีพี่ชวรัตน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ธวัชชัยนะครับพี่ธวัชชัยคำสอนเจริญนะครับสวัสดีครับพี่วิเชียรขุนทรงนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆทั้ง30ท่านนะครับตอนนี้ในช่วงเวลาบ่าย 2:20 สวัสดีพี่เต่าแฮปฟันด้วยนะครับกราบนมัสการพระครูอรุณกิจโกศลนะครับเมื่อวานคนถามหลวงพ่อทองมาเยอะมากๆนะครับกระไหล่ทองปิดไปแล้วนะครับปิดไปแล้วก็จะเหลือเหรียญทองแดงนะครับเป็นบล็อก2โนจุดนะครับ2โนจุดนิยมนะครับเป็นเหรียญหลุดโค้ดนะครับประกันแท้ให้ทุกกรณีครับM100 อีกแล้ว M150 M100 อีกแล้วไป SC ที่อยู่กันเป็นถุงๆเข้าไปยังไงครับใช่ครับโอสถสภานี่อยู่ได้พระวงการพระเลยเนี่ยพี่วอนทยอนสวัสดีครับขอบพระคุณมากๆครับพี่เอา 6,000 บาทครับ2โนจุดนะครับเอา 6,000 บาทสภาพผิวเนี่ยดีเลยครับจมูกมีแตะๆนิดนึงครับขอบพระคุณมากๆครับพี่เปียกระยองครับไม่ค่อยเจอเหมือนกันนะครับเหรียญหลุดโค้ดแต่พระแท้ดูง่ายครับใช้คำว่าแท้ดูง่ายเลยครับ 6,000 บาทครับพ่อทองมาพ่อทองมาถาวโรมีจันทร์ลอยหลวงปู่โต๊ะนะครับ จันลอยปุตโตเอา 9,000 บาทเอา 9,000 บาทเนื้อน้ำมันนะครับเอา 9,000 บาทจันลอยปุตโตครับเนื้อน้ำมันฮะมีรอยจิกตรงนี้หน่อยนึงนะครับมีรอยจิกตรงนี้หน่อยนึงพี่พันเดชสวัสดีครับดูง่ายครับองค์นี้ฟอร์มสวยดีครับเลี่ยมทองบูชานี่สวยงามเลยครับมีกีบบัวเล็กนะครับกีบบัวเล็กเอา 8,000 นะครับกีบบัวเล็กเอา 8,000
ชอบต่อรองได้ลองดูนะครับพระผงนะครับเนื้อน้ำมันเนื้อเข้มๆ เหมือนกันเลยนะครับโอตะกีบัวเล็กจะเข้มกว่าหน่อยนะครับโซนเดียวกันครับโซนนิยมนะครับเข้มๆแบบนี้เนื้อน้ำมันเนื้อน้ำมันมีรูปเหมือนใบโพหลังยันนะนะครับแบบนี้เอา 8,500 เอา 8,500 บาทเนื้อปิ้นดูง่ายๆเลยนะครับปิ้นเยอะด้วยนะครับองค์นี้ด้านหลังตัวหนังสือชัดมากนะครับ 8,500 บาท 8,500 บาทลองดูนะครับมีอะไรครับวันนี้เพียบครับวันนี้เดี๋ยวทยอยไล่ไปแล้วกันนะครับแต่วันนี้อาจจะไม่ได้ไลฟ์นานมากนะครับสวัสดีพี่แชมป์อภิสิทธิ์ด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับพี่มีพัดยศนะครับพัดยศปี21เป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับนี่ผิวปลอดๆเลยหน้าชัดมากนะครับต่อโค้ดเต็มใบพร้อมเลี่ยมทองเอา 10,000 บาทนะครับพร้อมเลี่ยมทองเอา 10,000 บาทดูฮะด้านหลังผิวปลอดๆเลยนะครับพี่วัชรศักดิ์สวัสดีนะครับเอา 10,000 บาทพร้อมทองครับมีปกโพคะแนนหลังยันตื้นนะครับแบบนี้เอา 9,000 นะครับเอา 9,000 บาทปกโพคะแนนนะครับเอา 9,000 บาทหลวงปู่โต๊ะมีพระผงรูปเหมือนนะครับพระผงรูปเหมือนสร้างโรงเรียนนะครับพร้อมกล่องเดิมๆนะครับคลาสสิกมากเอา 3,500 พอนะครับเอา 3,500 บาทพอนะครับเบาๆเลยรายการนี้พร้อมกล่องพร้อมกล่องเดิมครับเอา 3,500 บาทพระหนาตับเดิมๆครับชัดๆ 3,500 บาทนะครับอันนี้คุ้มเลยเส้นเกสาเส้นเบลิ่มสามพันห้าครับมีกล่องเดิมให้นะครับเดิมๆ ดีนะครับพระผงรูปเหมือนนะครับอนุสรณ์สร้างโรงเรียนปี2516พี่แม็กวสินสวัสดีครับขอบพระคุณมากๆครับผมมีอะไรอีกมีอะไรอีกเดี๋ยวนะรูปไข่หลังพัดยศนะครับพร้อมเลี่ยมทองเหรียญนี้เอา 15,000 บาทพอครับ 15,000 บาทเบาสบายสไตล์ทิวลิปพี่แชมป์อโศกขอ 3,000 ครับน้องพี่แชมป์อโศกสวัสดีครับขอนี่มั้งพี่แชมป์อโศกพี่แชมป์กดแชร์ให้น้องก่อนเดี๋ยวน้องปิดให้ พี่แชมป์กดแชร์ให้น้องก่อนเดี๋ยวน้องปิดให้ 3,000 ครับผมสร้างโรงเรียนขยับได้สบายเลยองค์นี้ครับฟอร์มสวยมากพระหนามากนะครับไม่ขี้เหร่นะครับไม่ขี้เหร่เลยองค์นี้กดแชร์ให้น้องก่อน กดแชร์แล้วกด1ได้เลยครับประเดิมรายการแรกไปครับ 3,000 บาทแชร์ครับน้องขอบพระคุณมากๆครับพี่แชมป์แคปหน้าจอกด1ได้เลยครับถ้าพี่แชมป์มาพันทิปลงมารับได้ที่ชั้น2เลยนะครับเขียนที่กล่องเลยครับขอบพระคุณพี่แชมป์มาโศกมากๆครับผมเฮงๆเช่นกันครับหลวงปู่มหาศิลานะครับนี่พระผงดวงเศรษฐีรุ่นแรกนะครับ
เอาองค์ละ 1,500 บาทครับ 1,500 บาทพระผงดวงเศรษฐีรุ่นแรกนะครับมีปกใบมะขามปูโตไหมครับวันนี้ราคาแบบเมื่อวานหรอครับไม่มีเลยครับปกใบมะขามวันนี้ไม่ได้มาเลยครับผมเดี๋ยวยังไงรอติดตามนะครับจริงๆก็ได้เช่ามาเรื่อยๆนะครับต้องรอติดตามไม่น่าเพจก็ไลฟ์สดนะครับแล้วก็สำหรับพี่ๆท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามเพจนะครับฝากกดติดตามเพจด้วยนะครับเหนือดวงพระเครื่องนะครับเหนือดวงพระเครื่องนะครับฝากกดติดตามด้วยจริงๆปูโต๊ะวันนี้ก็มีหลายรุ่นนะครับแต่ปกใบมะขามไม่มีนะครับหมดแล้วถ้าราคาเบาๆก็จะมีวัดศิลขันธ์นะครับอันนี้ปี2523แท้ทันนะครับทองแดงกระไหล่ทองกรรมการนะครับเอา 2,800 บาทเอา 2,800 บาทหางมากไม่มีเลยครับเอา 2,800 บาทครับศิลขันธ์กระไหล่ทองกรรมการครับแท้ทันแน่นอน 100% เสือเพ่นหลวงพ่อสุดเอาเคาะเดียวเลย 3,500 เสือเพ่นพ่อสุดปี23เอา 3,500 ผิวสวยๆแบบนี้นะครับหางกระดกเสือหางกระดกรวยๆเฮงๆเช่นกันครับพี่ประสาทครับผิวสวยมากสวยมากครับ 3,500 เคาะเดียวเลยบวกบางเชียบ 3,500 บาทเจ้าพญาพิชัยนะครับเอา 3,500 เท่ากันครับบล็อกทองคำเดิมๆ ดีครับหิ่งๆผิวมะขามเปียกนะครับ3,500 ครับไม่มีตำหนิอะไรเลยครับไม่มีตำหนิอะไรเลยครับแดงๆก็ยังขายกันหมื่นบวกลบอยู่นะครับเนี่ยฮะเดิมๆ ดีครับ 3,500 ประกันแท้ประกันเดิมให้พ่อเกษมโอ้ร้อนแรงจริงมีเท่าไหร่ก็ไม่พอพ่อเกษมเข็มมะโกนะครับเหรียญปี14นะครับรุ่นแรกๆเลยนะครับปี14ออกวัดข้าตึกเชียงมั่นนะครับเอา 2,500 ครับลมดำเดิมๆสวยๆนะครับเขาเรียกว่าเหรียญหน้าเนรนะครับวัดข้าตึกเชียงมั่นปี14เอา 2,500 บาทนะครับพ่อเกษมน่าจะเหลือองค์เดียวนะครับไม่ได้เลยครับไม่ได้เช่นกันครับไม่ทำอะไรอ่ะเมาส์มอยฮะกรมหลวงชุมพรนะครับราคาหลักพันนี่น่าใช้มากหลวงปู่โต๊ะเป็นประธานปลุกเสกแล้วก็ยังมีอีกหลายเกจิคณาจารย์เลยนะครับปลุกเสกปี15นะครับเหรียญพานิชยการพระนครนะครับเท่าไหร่ครับเหรียญนี้เอาแบบไวๆเลยนะครับไวเลยเอา 2,800 เอา 2,800 ผิวอย่างสวยผิวอย่างสวยเอา 2,800 พอครับบวก300บางๆทางของผมยี่ปัวพาเครื่องพญาวิชัยนะครับ 3,500 ครับเหรียญรุ่นแรกครับ3,500 เหรียญรุ่นแรกครับจันลอยปี18ครับ2518ครับจันลอยนะครับรับครับคุณผาสุกอ่ะ 3,500 บาทแคปหน้าจอกด1ได้เลยครับทั้งอินบ็อกซ์มาได้เลยครับเดี๋ยวส่งเลขบัญชีให้นะครับทั้งอินบ็อกซ์มาได้เลยครับเดี๋ยวส่งเลขบัญชีให้ครับแคปหน้าจอแล้วกด1ยืนยันได้เลยครับเสร็จแล้วคุณผาสุกทั้งอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวแจ้งยอดแล้วก็ส่งเลขบัญชีให้ในอินบ็อกซ์นะครับจะไม่มีแอดมินทักไปนะครับระวังมิจฉาชีพด้วยนะครับ 3,500 บาท
จันลอยเอา 9,000 จันลอยเอา 9,000 ปี18เนื้อน้ำมันครับเนื้อน้ำมันครับเอา 9,000 บาทพอแต่ถ้ารับคู่กับกีบบัวเล็กเอา 16,000 นี่ราคาดีด้วยถ้ารับคู่กับกีบบัวเล็กคู่นี้เอา 16,000 บาท 16,000 บาทเนื้อน้ำมันทั้งคู่นะครับถ้ารับคู่กันก็ถูกลงไปหน่อยนะครับไม่หน่อยฮะถูกลงไป 1,000 นะครับถ้ารับคู่กันเอา 16,000 มีโปรโมชั่นนี้เลือกมีโปรโมชั่นนะฮะมีทุกออปชั่นครับปลาแก้วมรกต2475เนื้ออัลปาก้านะครับเอา 3,800 บาทพอครับ 3,800 บาทนี่พิมพ์ลึกนะครับเนื้ออัลปาก้าในราคาทองแดง 3,800 บาทอันนี้คุ้มนะครับ 3,800 บาทพระแก้วมรกต2475เนื้ออัลปาก้าครับหลวงปู่ดู1,000กว่าบาทนะครับพระเนื้อดินพิมพ์สมาธิใหญ่นะครับหลวงปู่ดู่วัดสะแกปี2520ยุคต้นนะครับเอา 1,500 บาทครับ 1,500 บาทแท้ทันทันโอ้โหทันแน่นอน 100% ครับแท้ทันยุคต้นถ้าอันนี้ไม่ทันเหรียญเศรษฐีเหรียญเปิดโลกก็ไม่ทันครับพูดไม่ออกนะ อันนี้ทันครับอันนี้ทันแน่นอนครับ1,500 บาทครับหลวงปู่โต๊ะมีปกโพนะครับอันนี้ก็เนื้อน้ำมันเสก5ไตรมาสนะครับพร้อมกล่องเดิมเลยครับสมเด็จปกโพนะครับตัวตัดที่ใช้เป็นจุดจ่ายเงินได้เนี่ยก็คือตรงนี้เลยนะครับหันหน้าพระเข้าหาเราเนี่ยขวามือนะครับรอยตัวตัดตรงนี้นะครับที่เป็นเส้นนูนๆตรงนี้นะครับนี่ร้อยละ99มีทุกองครับร้อยละ99มีทุกองถ้าไม่โดนฝนหรือโดนใช้ไปนะครับนี่ฮะ 15,000 บาทครับเอา 15,000 บาทครับเนื้อน้ำมันนะครับพร้อมกล่องเดิมสมเด็จปกโพหลวงปู่โต๊ะสวัสดีพี่มาครับขอบพระคุณมากๆครับแชร์งับเมื่อกี้มีลูกค้าถามปกใบมะขามหลวงปู่โต๊ะไม่มีฮะแต่เผื่อสนใจนะครับปกใบมะขามนะครับหลวงปู่ดุลวัดบุรพารามนะครับปี2520นะครับที่ระลึกในงานพระป่าปี2520เนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเหลืออยู่7องค์เอาองค์ละ600บาทเอาองค์ละ600บาทนี่องละ600บาทแดงๆเดิมๆนะครับแดงๆเดิมๆพระทำกำไรนี่องค์ละ600บาทมีรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกพระอาจารย์อดิเรกนะครับทองแดงผิวรุ้งนะครับองค์ละ 1,600 บาทนะครับ 1,600 บาทมีกล่องเดิมให้ครับเหมือนมากนะครับองค์ละ 1,600 บาทเหลืออยู่3องค์นะครับถ้ายกหมดเอาองค์ละ 1,500 นะครับยกหมด3องค์เอาองค์ละ 1,500 บาทหมูจิ๋วทองคำยังมีนะครับเหลือ2ตัวนะครับเพราะเปิดวัดบางพระนะครับพอสูตรปี21เปิดเท่าไหร่ครับพอสูตรปี23ครับเอาเน็ตเลย 3,500 บาทครับ 3,500 บาทครับห่างกระดกสามพันห้าร้อยบาทครับผิวเทพเลย
ลองดูครับพี่สมนึกครับรอบก่อนปิด17บล็อก B ไปนะครับเธออยากได้ 2-3 ผิวสวยๆนะครับจริงๆก็บล็อกเดียวกันนะครับเปลี่ยนแค่พอสอก็ถือว่าเป็นเสือเพ็ดรุ่น2นะครับต่อจากปี17นะครับก็มีการสร้างในปี2521เป็นเสือเพ็ดรุ่น2นะครับบล็อกก็บล็อกเดียวกันกับบล็อกเดียวกันครับ21กับ23นะครับหยดน้ำเนื้อเงินหยดน้ำเงินเอาเหรียญละ 35,000 เอาเหรียญละ 35,000 หยดน้ำเนื้อเงินลงยาหลวงพ่อเอียครับปี2518อันนี้จัดสร้างเพื่อหาเงินซื้อรถโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลอภัยภูเบศนะครับนี่ฮะเหลือละ 35,000 บาททองก็รวมหมื่นแล้วครับราคาทองนาทีนี้นะครับทองหนาหนา 35,000 บาทรูปหล่อจารึกองค์ละ 1,600 บาทครับ 1,600 บาทครับเหลืออยู่3องค์นะครับถ้ายกหมดเอาองค์ละ 1,500 ครับทองแดงผิวรุ้งทองแดงผิวรุ้งน้อยกว่ากะไหล่ทองนะครับน้อยกว่ากะไหล่ทองครับทองแดงผิวรุ้งมังกรครับบอสมังกรครับมังกรมีเหรียญเดียวครับเอา 3,500 พอครับเน้นๆเลยฮะเอา 3,500 บาทครับกระชับกระชับเลยครับโค้ดเฮลอบล็อกทองคำนะครับหรือว่าบล็อกหางใหญ่ 3,500 บาทครับรอยจานชัดมากนะครับผิวเดิมๆเลย3,500 ครับน่าจะเป็นเหรียญมังกรคู่หลวงพ่อเอียที่ราคาเบาที่สุดแล้วนะครับถ้าไม่แยกโค้ดนะครับถ้าแยกโค้ดสินะครับสามพันห้าพี่จรินถูกมากครับพี่สวยๆเดิมๆพอเอียเหลืออยู่เหรียญเดียวนะครับบทจะหมดก็หมดเหมือนกันครับมีปิดตายันยุ่งนะครับปิดตายันยุ่งหรือว่าปิดตามหาอุดนะครับเนื้อนวะ3โค้ดนะครับเนื้อนวะ3โค้ดหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะครับปี18ปีเดียวกับปิดตาอุตโมหลวงปู่ทิมเลยนะครับเนื้อหามวลสารลักษณะพิมพ์ทรงนี่ก็คล้ายๆกันนะครับเอา 25,000 ครับนี่ 25,000 บาท3โค้ดนะครับเนื้อนวะ3โค้ดปิดตายันยุ่งนะครับหรือว่าปิดตามหาอุดนะครับหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่าน 25,000 บาทขอบพระคุณพี่หมึกบางพีมากๆนะครับพูดหมดฐานละเราก็จะผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรผมพูดทั้งหมดไปหมดแล้วครับขอลาไปเพียงเท่านี้เมื่อวานใส่ให้หมดทุกองค์จิ๋งแหบแล้วครับสายตะวันออกนะครับจันทบุรีนะครับเหรียญหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุกิมนะครับเหรียญเสือวัวนะครับนี่บล็อกนวะหรือว่าบล็อกสายฝนนะครับโอ้ผิวประหลอดๆเลยนะครับ11,000 บาทนะครับเอา 11,000 บาทเสือบัวนะครับรู้ไหมว่าเรียกเหรียญเสือบัวได้ยินมาตั้งแต่เด็กก็ไม่ครับทำไมครับนี่หันหลังหันหลังร้อยฟัง
ไม่ใช่หลังพระสิหลังพระคิดว่าให้หันหลังเนี่ยเขาบอกว่าตามธรรมชาติเนี่ยนะเสือเนี่ยกับวัวในป่าเนี่ยเนี่ยที่เรียกวัวแดงนะวัวแดงนะครับเสือโคร่งกับวัวแดงเนี่ยคือเขาเป็นของที่คือเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้คือเสือโคร่งเนี่ยจะต้องกินวัวแดงเป็นอาหารธรรมชาติเลยไม่สามารถจะอยู่ใกล้กันได้คือมีคนกินและคนถูกกินอ่ะครับแต่เหรียญเนี่ยพ่อสมชายเนี่ยทำมาให้เห็นว่าไม่ว่าเสือดุร้ายเนี่ยที่เป็นศัตรูคู่ค่ายกับวัวแดงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะจะมีความเมตตากรุณาไม่ทำร้ายกันไม่ทำร้ายกันด้านล่างเหรียญเนี้ยอยู่ด้วยกันได้เมตตาเป็นเหรียญหลักของพ่อสมชายของสุกินเป็นเหรียญเมตตายอดนิยมของประเทศไทยเหรียญนึงเลยก็คือนักล่ากับเหยื่อนักล่ากับเหยื่ออยู่ด้วยกันได้สบายสบายและหลังจากนี้เขาทำอะไรรู้ไหมก็เริ่มมีการทำแมวกับหนูไงแมวกับหนูที่มาแรกเลยคือนี่เลยเสือกับวัวเสือวัวอย่างนี้สามีภรรยาก็ใช้คนละเหรียญได้ก็รักกันดีรักกันดีนะครับอยู่ด้วยกันได้11,000บาทนะครับหยดน้ำพ่อเอียเหรียญละ35,000ครับพี่อาร์มจักรพงศ์ครับเหรียญละ35,000บาทโอ้นี่เนื้อดำปิดเลยหลวงพ่อท่าวัดกระบอกขึ้นพึ่งนะครับเมื่อวานคนถามเราแต่เราลืมบอกเขาโอ้คนถามเพียบเขาถามว่าคุณแผนพ่อท่าเนี่ยสร้างปีไหนครับคือสร้างปีพ.ศ. 2505พ่อท่ากับขึ้นพึ่งเนี่ยเป็นกิติระยองถูกไหมใช่ครับรู้ไหมว่าพระหลวงพ่อท่าเนี่ยเขาว่าท่ากับอุทิมอุทิมเสกเป็นสหธรรมกันร่วมกันเสกใช่ไหมครับร่วมกันทำร่วมกันเสกนี่คืออันนี้ดีกว่าถ้าพูดตามความตรงๆเลยนะอุทิมเนี่ยก็ต้องเป็นเขาเรียกว่าทอดวิชาครับไปสืบสายวิชาเมตตากับพระธาตุเหมือนกันโอ้โหเพราะแลกเปลี่ยนวิชากันอ่านประวัติแล้วลึกซึ้งมากแลกเปลี่ยนวิชากันเป็นสหธรรมกันเป็นเพื่อนกันเลยเป็นเกจิในยุค2500ต้นๆใช่แต่ณเวลานั้นน่ะพ่อธาตุดังกว่าอุทิมเยอะนะครับพระธาตุดังกว่าแต่ว่าด้วยวิชาอาคมเนี่ยใกล้ๆกันอุทิมก็จะไปเขาเรียกว่าสืบสายวิชาแลกเปลี่ยนความรู้กันแต่ในเรื่องพระคุณแผนนี่พ่อท่าทำก่อนทำก่อนนะครับและลักษณะถ้าดูดีๆนะน่าใช่มากสังเกตคุณแผนพ่อท่านะเนี่ยนี่พิมพ์เล็กนะถ้าดูพิมพ์ใหญ่นะลักษณะเหมือนปี1718เลยพิมพ์มาแล้วนะและท่านทำแค่ปีเดียวคือ2505ใช่นะครับบางท่านถามว่ารุ่นไหนท่านมีรุ่นเดียวนะครับจะเรียกเป็นรุ่นแรกก็ได้นะครับปี2505คือเนื้อเนี่ยจะมี2โซนแดงกับดำดำเป็นดินเผาเลยครับแต่ที่นิยมแต่โบราณเลยคือเล่นดำมาแต่อดีตแล้วพระดูพระธาตุเนี่ยแพงสุดของเขาคือสมเด็จ7ชั้นเขาเรียกว่าอกล่องหูไปสี่เหมือนสมเด็จวัดเกศนะนั้นแพงอันนั้นแพงที่สุดแล้วหายากนี่นี่นี่ชัดเจนชัดเจนขอบพระคุณครับพี่หนุ่ยครับไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นอยู่แล้วครับไม่รู้ว่าจะคุยกับใครไม่เห็นคิดอะไรอยู่ไลฟ์วรนิชจิตแจ่มใสนี่ๆพอเกษียณในนี้ของดีราคาประหยัดนะเนี่ยหน้าเนนนะครับใช่ใช่อายุต้นยุคต้นครับปี14ก่อนกองพันหนึ่งนะครับก่อนมทบไอ้หน้าเนนเนี่ยคนเล่นพาเรียกกันเองนะใช่ครับไม่ใช่นะไม่ใช่อายุยังไม่เยอะหน้าหนุ่มไม่ใช่คนไปเรียกหน้าเนนเรียกเหรียญหน้าเนนนะครับหรือวัดข้าตึกเชียงมั่นได้ยินมานานแล้วตั้งแต่เริ่มเล่นพา14,000บาทครับพร้อมทองเนี่ยนะพร้อมทองนี่แหละครับซื้อที่ไหนมาวะตั้งแต่เมื่อวานจะซื้อที่ไหนมาวะมันถูกจังวะแล้วสตาร์บัคยังไม่ได้ค่ากาแฟเลยนะสตาร์บัคทีนี้มีสตาร์บัคหรออ้าวนี่พี่เคยไปชั้นไหนบ้างเนี่ยไม่เคยอยู่ละสองสามเนี่ยผมกินไม่เต็มผมกินได้แต่เนสคาแฟเนสกาแฟซองละ3บาทไม่มีแล้วด้วยเดี๋ยวนี้ซองละ3บาทราคา
14,000ถูกเว้ย 14,000 ครับถูกครับเลี้ยงทองด้วยเนี่ยนะใช่ครับเขาเห็นบัตรสมาคมนี้ด้วยอ่าใช่ตายแล้วมีบัตรสมาคมให้ด้วยครับบัตรนี้ก็ 1,000 นึงแล้วบางคนไม่รู้นะวันนี้ออกบัตรนี้สแตนดาร์ด700แต่ว่าเขาก็มีค่าเร่งด่วนคนลงคนดำเนินการดำเนินการคือเราไม่ต้องไปนั่งคือร้านพระไม่ค่อยไปส่งเองเพราะต่อคิวนานก็คือดำเนินการดำเนินการรอคนอื่นนั่นแหละแต่ว่าไม่ต้องเดินส่งเองให้คนอื่นรอแทนให้คนอื่นรอแทนสวัสดีถ้าลองอัครวินด้วยนะครับน่าใช้มากนะครับขุนแผนหลวงพ่อทาบนะครับบางท่านอาจจะรู้จักท่านจากเรื่องราวของสีพึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหที่สุดของท่านเลยคือขุนแผนนะครับรู้ไหมว่าสีพึ่งพ่อทาบดังทำไมครับพ่อทาบเนี่ยเป็นพระอาจารย์รูปหนึ่งที่จะทำสีพึ่งตามกำลังวันคนขอกำลังวันคนขอคืออะไรฮะวัดเกิดวันอะไรวันจันทร์ครับสมมติวันจันทร์เนี่ยเราถามเลยว่าเกิดวันอะไรวันจันทร์ท่านก็จะสีพึ่งที่เคี่ยวไปแล้วเนี่ยนะมานั่งเราจะนัดว่าเฮ้ยจันทร์หน้าค่อยมาเอาอธิษฐานตามกำลังวันกำลังวันนี่เป็นอย่างนี้ แต่คือสีพึ่งอาเซกรวมไปแล้วแต่ก็ได้อธิษฐานตามกำลังวันให้และข้อห้ามคือห้ามนำไปให้ผู้หญิงกินเด็ดขาดกินได้ด้วยครับสีพึ่งก็บางคนเมื่อก่อนก็ทำเป็นเสน่ห์ไงชอบไปละลายน้ำทำเป็นของเสน่ห์แต่ถ้าเอาผู้หญิงกินจะเกิดอะไรขึ้นคือถือว่าผิดครูเนี่ยของหลุดคือของอาจจะไม่ได้หลุดธรรมดาคนที่เอาไปทำแบบนั้นอาจจะเกิดของเข้าตัวด้วยไม่ดีสิ่งไม่ดีกับตัวเองกับตัวเองแต่คือพ่อท่านเนี่ยคือเสกเป็นพุทธคุณนะแต่มีข้อห้ามเพราะกลัวว่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยจะไปทำไม่ดีกับผู้หญิงเพราะว่าสีพึ่งก็เป็นเรื่องของเมตตามหานิยมอยู่แล้วใช่ห้ามไปให้ผู้หญิงกินเด็ดขาดแต่ส่วนใหญ่ ก็คือจะเอามาเหมือนแบบว่าทาปากคือเวลาแกบอกให้ใช้เนี่ยให้ใช้ทาหน้าผากทาหน้าผากทาปากทาข้อมืออะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆสีพึ่งเนี่ยเขาก็ใช้กันในช่วงหน้าหนาวแกปากแตกเบอร์28คือถ้าคนเรารู้จักพระที่เห็นการเก่าๆเยอะเราดูปฏิบัติท่านน่ะดูการสร้างตัวบุคคลท่านน่ะเจตนาท่านน่ะอยู่ที่เจตนาครับจะเข้าใจว่าเอ้ยทำไมพระท่านหรือว่าตัวบุคคลท่านอยู่ในวงการพระมาอย่างยาวนานไม่พูดถึงเรื่องราคานะครับพูดถึงข้อมูลหรือว่าคนที่รู้จักพระเครื่องท่านเนี่ยมาอยู่มายาวนานเพราะว่าท่านตั้งใจสร้างด้วยปฏิบัติท่านที่ดีเจตนาดีเมตตาให้ลูกศิษย์ส่วนราคาเนี่ยมันเป็นของค่านิยมมากกว่าค่านิยมถูกแพงแต่ละกิจอาจารย์ว่าไม่ได้แล้วก็ไม่เสมอไปนะว่าพระที่แพงจะใช้แล้วพุทธคุณดีกว่าพระที่ถูกนี่มันก็ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่มีพระไม่มีเกจิองค์ไหนเก่งกว่าองค์ไหนค่านิยมวัดอยู่ที่ไม่ได้แล้วกันค่านิยมตรงเลยค่านิยมวัดพุทธคุณไม่ได้เหมือนทุกวันนี้ใครหาดีอ่ะพิธีไหนใหญ่ยิ่งพระศตวรรษมาไม่มีอีกแล้วครับถูกด้วยไม่มีแล้วนะครับพระแก้ว2475ว่าใหญ่แล้วเจอ25ศตวรรษเข้าไปก็หลบหมดอ่ะหลบไปอีกฮะหลบหมดทุกพิธีที่ผ่านมาก่อนปี2500จนถึงปี2500หลบหมดแต่พระราคาไม่แพงใช่ไหมครับไม่แพงครับคือด้วยจำนวนนะครับด้วยจำนวนด้วยแหละก็สร้างตามปีใช่ไหมครับ2 1ล้านองค์ครับใช่ไหมหรือ2ล้าน5เหรอเนื้อตะตั่วครับเนื้อตะกั่วเนี่ยน่าจะประมาณ2ล้านเนื้อดินเนี่ยน่าจะประมาณ3หรือ5ล้านองค์ส่วนทองคำในตามจองเสมาบากาแจกในพิธีครับแล้วก็มีกระดุมกรรมการอันนี้น้อยมากเพราะแจกเฉพาะในพิธีเหมือนกันกระดุมก็เล่นกันเป็นหมื่นนี่แหละแต่ถ้าอะไรน้อยๆอย่างเงี้ยอย่างเนื้อทองคำเนื้อเงินก็แพงเนื้อหน้าก็แพงครับไล่มาเลยเนี่ยถ้าแพงโดยพื้นฐานล่างนะก็ต้องเป็นเซมาอาบาก้าครับอาจจะมีราคามีมาก่อนมีมาก่อนมากกว่าจำนวนน้อยขยับมาเป็นเมกกระดุมเป็นเนื้อเงินลงยาครับอันนี้เกย์เยอะมากตัวจริงมีน้อยนะครับ แต่เล่นกันหลักหมื่นแน่นอนเพราะว่าแจก
จกในงานหรือว่าเฉพาะผู้ใหญ่ในงานเลยแจกคณะผู้จัดสร้างเนี่ยก็ใครบ้างล่ะในพลในทหารในตำรวจมีไม่มีเยอะทำไม่เยอะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วก็พระที่อาจารย์ที่ร่วมบุกเสกใช้เป็นกล่องเลยกล่องกำมีสีเหลืองอดแต่ยอมรับเลยว่ารูปแบบนี้ล้ำยุคเนื้อชินเนี่ยใส่วัยรุ่นชอบคือถ้าใครหาของดีราคาประหยัดไม่แพงอ่ะยี่ห้าศตวรรษเลยแต่ว่าตรงเดียวเที่ยวรอบโลกเช่าแล้วต้องดูหน่อยนะเพราะว่าเกเยอะถึงจะถูกก็มีเกถึงจะถูกถึงจะจำนวนเยอะแต่ก็เกเยอะเหมือนกันคือทุกอย่างพอมีราคามีเกหมดแล้วครับพอเป็นพอเป็นที่นิยมแล้วอย่างเงี้ยนะครับถึงพระจะหลักร้อยหลักพันกว่าบาทนะครับยิ่งพระถูกอ่ะยิ่งเกแล้วคุณไม่สงสัยใช่เพราะว่าราคามันไม่ได้น่าทำเกอ่ะใช่ใช่จริงๆแล้วเกนะครับมีนะบางทีแบบ 2-300 ก็น่าวัดหรือแบบว่าเช่าด้วยความที่ไม่รู้อย่างเงี้ยรับฟังกันเป็นวิทยุเลยนะครับกินอะไรมาไหนเลยจ้าที่รักจ๋าให้รู้ว่ามีคนอยู่กับเราอยู่ครับในพี่ตู่ยังอยู่ครับพี่ตู่พิมพ์อยู่ท่านเดียวเลยนะอะไรดีมีประโยชน์ก็อยากรู้เลยครับสกิปมากุ๊กกักกุ๊กกักเดี๋ยวเล่าให้ฟังถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวลงแล้วเผื่อไปวัดหนองทรายวันนี้อาจารย์อยู่วัดเหรอพรุ่งนี้มีพุทธาภิเษกที่ไหนครับจระเข้วัดสนิทพระรามบุญลอยเทศโทนขนาดบูชาขนาดบูชาบูชาตัวใหญ่เดียวครับน่าจะประมาณไม่รู้อะประมาณขนาดเนี้ยของหลวงพ่อสนิทนะครับใช่เพราะแต่สมัยที่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่นี่ไม่มีใช่ไหมฮะจระเข้ใส่บูชามีแต่เต่าไม่มีมีแต่เต่าเนี่ยครั้งแรกก็จะเป็นครั้งแรกน่าสนใจนะจระเข้ไซบูชาร่วมงานกฐินมั้งน่าจะกองละน่าจะกองละ 2,500 ได้1องค์ใครอยู่ใกล้ๆทำบุญกันได้ปักพีนครนายกนะครับวัดลำบุรอยขอบคุณสำหรับวิทยากินวิทยาทานฮะนี่มีเล่นมุกใส่ด้วยนะครับใคร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 พี่หนุ่ยพี่หนุ่ยอารมณ์ได้พี่หนุ่ยบางพีอ่ะนั่นพี่หมึกบางพีครับหนุ่ยเมียวเงาเลยป่ะใช่ครับเมียวเงาคุณชายแมวแง่เดี๋ยวพึ่งครับผมขอไปก่อนมันเย็นอ่ะลงเลยใครไลฟ์ใหม่เดี๋ยวพี่แซมโซโล่เดี่ยวคืนนี้เจอกัน2ทุ่มเหรอ6โมง2ทุ่มอย่าห้ามปิดพี่ๆท่านใดเข้ามารับชมย้อนหลังและสนใจพระองค์ไหนนะครับก็ทางอินบ็อกซ์มาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวถ้าวันหยุดท่านใดเข้ามาชมย้อนหลังนะครับอยากชมอะไรเพิ่มเติมอินบ็อกซ์ได้นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเพจนะครับฝากติดตามรับชมไลฟ์สดทุกๆครั้งด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ